ายลมอาดีนะครับครับนักชกจากขอนแก่นนะครับก็เล่นลงแข่งเอเชียนเกมส์ไปโอลิมปิกก็นะครับได้ลุ้นแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนะครับสำหรับทางด้านสายลมเชิงชกอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าคู่แข่งจับทางยากครับว่าจะชกแบบไหนนะครับก็เป้าหมายในครั้งนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่รอบรองชนะเลิศนะครับสายลมอาดีก็ผลงานนี่มีเหรียญทองซีเกมส์นะครับแชมป์ President Cup ที่ไต้หวันโลชัมเปี้ยนชิพนี่ตกรอบ8คนนะครับเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้วนะครับคือถ้าพูดถึงมวยนะครับทีมมวยสากลสมัครเล่นลุย9รุ่นเนี่ยเราลุ้น2เหรียญทองนะครับจากชัดชัยบุตรดีนะฮะแล้วก็วุฒิชัยมาสุขนะฮะทั้ง2คนนี้นะครับจะเรียนนะครับว่านี่คือมวยสากลสมัครเล่นนะครับไม่มีเฮดการ์ดแต่ว่ายังสวมเสื้อกล้ามสายลมอาดีกับโกลาร่าสู้กัน3ยกยกละ3นาทีนักชกจากอิหร่านนะครับสายลมนี่มวยไทยก็ใช้ชื่อว่าสายลมราชานนท์นะครับชกในสังกัดของวิชัยราชานนท์นะครับก็อดีตเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับยุค1996เป็นมวยฝีมือนะครับสายลมนี่ครับตัวคอยดักว่ายังไงนี่กุลาร่าซึ่งเสียเปรียบช่วงจะต้องเดินเข้าหาแน่ผ่านศึกใหญ่ๆมาหมดแล้วนะครับมวยชิงแชมป์โลกโอลิมปิกเอเชียนเกมส์ซีเกมส์ก็น่าจะเป็นช่วงปลายๆแล้วนะครับสำหรับสายลมหนัดขวาด้วยกันทั้งคู่ครับนี่คอยดักครับหยับซ้ายตีท้องครับเป็นหมัดเหวี่ยงครับโอ้โดนอัปคัตครับของกุลาร่าไม่มีเหตุการณ์ที่โอกาสแพ้ชนะด้วยการน็อกเอาท์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับครับมีเราชมกันสดๆเลยนะครับสายลมมาดีกับทางด้านกุลาร่าจากอิหร่านกาดแน่นเลยนะครับครับกาดแน่นครับแขนใหญ่กาดป้องกันตัวดีด้วยนะครับเป็นฝ่ายเดินนะครับกุลาร่านี่เป็นรุ่นไลท์เวทนะครับสายลมนี่เคยอยู่อันดับ4นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของโลกเป็นเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับนะครับเดินเข้ามาครับกุลาร่าโดนยับโอ้โหเกิดลำหักลำพวดอีกเขากะน็อกเหมือนกันนะครับครับโอ้โหดูมั่นใจนะฮะกอลาร่านี่เดินสายมั่นใจในน้ำหนักหมัดตัวเองแล้วก็เชื่อในท่าทรวดของตัวเองด้วยนะครับว่าจะรับหมัดของสายลมได้นะครับเป็นประเภทลงทุนนะครับครับหัวลงทุนแล้วจะได้กำไรหรือเปล่าต่อยท้องมาหมัดเดียวไม่พอครับต้องมี 2-3-4 บล็อกหมัดครับเวลากอลาร่าต่อยลำตัวครับแล้วคอยดึงนะครับคอยดึงหลบหมัดหุกซ้ายครับหมัดหน้าของสายลมขวาคล่อมไปนิดนึงนี่ครับดักจิ้มอย่างนี้อ้าวได้3หมัดนี้ครับชัดเจนนะครับครับชัดเจนต่อยทะลุกาดเลยครับอ้าวแม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหเราพลิกออกไปสวยครับหมุนออกไปสวยครับสายลมดึงจังหวะไม่ปะทะไม่แลกด้วยหมดยกที่1 2หมัดนี่เข้าอย่างน้อย1หมัดนะทางด้านกอลาร่ายกที่2นะครับชมต่อครับมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวทคุณผู้ชมว่าทีมข่าวของเรารายงานว่า
ยกแรกจบลงไปสายลมเป็นรอง9ต่อ10ทั้ง3ท่านนะครับยกแรกเป็นของอิหร่านนะฮะถ้าดูจากคะแนนที่ออกมาใครชนะก็ตามจะไปเจอกับเกาหลีนะครับฮันซุนชูที่ชนะเกาหลีด้วยกันเกาหลีใต้นะครับชนะเกาหลีเหนือในรอบต่อไปก็หนักทีเดียวครับเขาเดินเข้าวงในอย่างเดียวนะฮะโอ้โหพอแล้วล่ะกรรมการให้คะแนน5จะเหลือ3นะครับก็มีตุรกีฮังการีเกาหลีใต้ฟินแลนด์และอิตาลีนะครับบนเวทีนั้นเป็นคาซัคสถานเราต้องขยันนะครับมวยสากลสมัครเล่นโอ้โหหุกซ้ายครับมาหมัดเด็ดเขาเลยหุกซ้ายนะครับมาแล้วเข้าครับคืออยากต่อยด้วยนะครับเขาออกหมัดแรงพอเข้าแล้วเห็นชัดครับนะครับโอ้นี่ครับหุกซ้ายอีกแล้วครับมวยสากลสมัครเล่นกฎกติกานั้นจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับดังนั้นเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชจะต้องฝึกต้องสอนให้เข้ากับกติกาให้ได้ปรับกลยุทธ์ตามนะครับครับสมัยก่อนนั้นขยันออกหมัดครับชกไปเรื่อยนะครับสมัยก่อนเราจะมองว่าต่อยลำตัวไม่ได้คะแนนสมัยที่สูงเฮดการ์ดครับแต่ว่าจริงๆได้คะแนนนะครับอันนี้ใกล้จะเป็นมวยอาชีพเข้าไปแล้วนะครับลูกหนักลูกแรงนั้นอยู่ที่โคราชครับชกนี้ดูจะแผ่วๆนะไทแฮมนี่เป็นรองครับยกแรกครับเรียนผู้ชมเอกฉันท์เลยนะ9ต่อ10ทั้ง3คนโดนเตือนนะครับโคราชโดนเตือนว่าใช้แขนดันหน้าแม่หมัดของเราเป็นหมัดเหวี่ยงนะครับยับซ้ายครับสายลมเดินเข้ามาวงไหนอย่างเดียวครับคุกวงไหนอย่างเดียวมัดเน้นความดุดันครับสองหมัดนี้มาแล้วไปกดคอโดนครับฉากนี้ไม่ได้ก่อนลาล่าหมดยก2ครับสายลมก็จะเป็นน่าจะเป็นการชิงดำกันนะครับครับโอ้แต่ว่าภาพช้าเราโดนฮุกซ้ายนะครับหมัดซ้ายของเขาเรียนผู้ชมนะครับว่ายกที่2นี่คะแนนล่าสุดนะครับเป็นสายลมได้นะครับทั้ง3ท่านครับกรรมการด้านล่าง10ต่อ9นะครับลบ3นี่มาลุ้นกันนะครับสายลมจะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจนะครับนี่นี่แม่นี่นี่ครับโอ้โหครับโค้ชช่วยกองเชียร์ของเรานะครับแม่มาดแขนโคนี่ฟุตเวิร์กออกหมัดโชว์ซะเลยครับครับฝันศอกคงใช้ไม่ได้นะฮะเอาละครับมาลุ้นกันยกที่3ครับสายลมมาดีกับกอลาล่าจากอิหร่านครับเขาเดินแล้วครับก็ชิงดำครับ2ยกถือว่าเสมอกันเราต้องหลบให้แล้วก็ออกหมัดให้ละเอียดนะครับหลบหมัดแรงๆของเขาให้ได้เดินที่เดินลุยเลยครับกอลาล่ามั่นใจโอ้ใช้แขนดันครับกรรมการจะไม่เห็นนะครับลิสบาเยฟในกรรมการจากคาซัคสถานหนึ่งจังหวะคอยดักไม่โดนครับขวากดด้วยล้มไปเองนะเจอพลังมวยไทยของเราครับเข้าครับสองหมัดนี้ฉากหนีไปครับไล่แขนครับกดแขนกูดูสู้นะครับไม่ให้ต่อยนี่ครับเรากดแขนนะครับเวลาอยู่วงในนี่กดไปเลยครับเขาต่อยไม่ได้เป็นเทคนิคนะครับคู่ขี้มากเหลือเกือบ2นาทีรอเข้าดิ
โยกเข้ามาครับกุลล่าเอาวนทางซ้ายดักต่อยขวาทีมงานชอบใจครับมีสุบรรณพนนท์ด้วยนะครับมีชัยชุมพลจำนานมากเป็นทีมงานของมาพลวันซ้ายตัดลำตัวขวาด้วยครับมันสกูเต็มเลยนะซ้ายของกอลล่าต้องออกหมัดนะครับออกหมัดบ้างยังดูไม่ออกครับติดเข้ามาครับกอลล่าพนมดักออกหมัดยาวๆไม่ได้เหลือ1นาทีครับยกสุดท้ายนาทีสุดท้ายตกรอบไปแล้ว1คนดูว่าสายลมไหวไม่ไหวครับยังไงชนะไว้ก่อนเจอกับเกาหลีใต้ก็ไม่เป็นไรชุดมาสักครู่นี้ได้นะครับกอลล่าเวียงกันครับปล้ำเวียงกันกรรมการไม่ได้ออกหมัดครับหนีบหมัดนะครับเตือนทั้งคู่ครับให้ฟังด้วยสั่งเบรกสั่งแยกต้องแยกโอ้ยนี่ขวานี่โดนนะฮะอาจจะเป็นหมัดตัดสินแล้วไม่อยากให้เป็นหมัดตัดสินว่าผลแพ้ชนะจะออกมาอย่างไรยับเขายังเดินติดเข้ามาแล้วก็ออกหมัดอุปรุษอ้าวโดนดันหงายท้องกำลังจะหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายมั่นใจทั้งคู่เลยครับโอ้โหนี่ดูผลครับผลจะออกมาทางไหนท่านกมลาชวีโกหรือว่าชัยชุมพลชำนาญมากนะครับลุ้นกันนะครับสายลมมาดีกับนักชกจากอิหร่านครับฟูรุชานกอลาล่านี่เขาเหวี่ยงเข้ากกหูนะโอ้โหนี่โดนศีรษะโดนปลายคางครับมีหมัดเวียงเนี่ยฮะครับผู้ชนะครับอ้าวสายลมไหลลมครับได้ครับโอ้โหลุ้นครับโอ้โหไหลลมมาดีครับเข้าไปเจอกับนักมวยเกาหลีใต้นะครับในรอบ16คนนะครับรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมครับโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับเรายกแรกเราเป็นรองเขานะครับลุ้นหืดนะครับนะครับเราจะพักกันครู่เดียวนะครับชมบรรยากาศช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวดูคะแนนนะครับเราดูคะแนนว่ากรรมการให้อย่างไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคะแนนจะขึ้นมาว่าสายลมอาร์ดีของเราที่ชนะนักมวยอิหร่านนะครับกอลาร่าคู่ขี้ขนาดไหนครับในรุ่นต่อนะครับสายลมถือว่าเป็นหัวหน้าทีมมวยชุดนี้นะครับใช่ครับนี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 ่ครับดูครับโอ้เราแพ้ยกแรกนะครับ28 29แล้วชนะ29 28 2ยกหลังนะครับยก2ยก3ครับเราพักลุยนะครับเดี๋ยวกลับมาชมว่ายน้ำนะครับคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรรออยู่แล้วครับ